ลดพุงลดโรคตอนกินผักผลไม้ดีต่อสุขภาพอย่างไรลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส